ผมใกล้ถึงแล้วครับไม่สายแน่นอนครับครับครับงั้นเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับคุณป้าเป็นอะไรหรือเปล่าครับสวัสดีครับนี่เบอร์1669หรือเปล่าครับแจ้งเหตุมีผู้ป่วยครับครับคุณป้าเป็นไงบ้างครับป้าต้องขอบใจเธอมากนะที่ได้ช่วยชีวิตป้าไว้เนี่ยถ้าไม่ได้เธอป้าก็ไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไงบ้างถ้าอย่างนั้นน่ะป้าขอมอบกำไรนี้ให้เธอนะถือว่าเป็นค่าตอบแทนอันเล็กน้อยรับเอาไว้สิคุณป้าครับผมรับไว้ไม่ได้หรอกครับผมแค่เห็นคุณป้ากำลังจะเป็นลมผมก็แค่เข้าไปช่วยคุณป้าไม่ต้องตอบแทนผมด้วยของมีค่าหรอกนะครับผมเต็มใจช่วยนะครับสวัสดีครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ทำให้ต้องรอนานเดี๋ยวผมรีบไปตอนนี้เลยครับ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 พอดีว่าผมมีธุระที่ต้องไปทำผมขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวสิอย่าเพิ่งไปที่เธอไม่รับของของป้าเธอเห็นว่ามันไม่มีค่าอะไรใช่ไหมถึงแม้มันจะเป็นแค่กำไรทองชิ้นเดียวแต่ฉันก็เต็มใจให้รับไปเถอะนะถ้างั้นเอาแบบนี้ดีไหมครับผมจะเก็บกำไรนี้ให้คุณป้าก่อนไว้คุณป้าอยากได้คืนเมื่อไหร่คุณป้าก็มารับคืนที่ผมนะครับส่วนเบอร์ติดต่อของผมผมเขียนไว้ที่แฟ้มประวัติของคนไข้เรียบร้อยแล้วคุณป้าหายดีเมื่อไหร่อย่าลืมเอาคืนนะครับงั้นผมต้องขอตัวแล้วนะครับสวัสดีครับตกใจแทบแยบที่รู้ว่าแม่เข้าโรงพยาบาลอ่ะก็เห็นอยู่ว่าแม่ไม่เป็นไรตื่นเต้นไปได้แค่เป็นลมแค่นี้ไม่ถึงตายหรอกแม่ไม่เป็นไรก็ดีแล้วค่ะงั้นวันนี้เดี๋ยวหนูดูแลแม่เองค่ะไม่ต้องเลยลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้แม่ให้หวานไปสมัครงานที่บริษัทไปมาหรือยังคือหนูยังไม่ได้ไปเลยค่ะถ้าอย่างนั้นแม่ขอสั่งให้หวานเข้าไปในบริษัทภายในวันนี้ไปจัดการเรื่องที่ทำงานให้เรียบร้อยไม่อย่างนั้น
ไม่ต้องมาเรียกฉันว่าแม่อีกต่อไปหนูไปก็ได้ค่ะแม่ไม่เห็นจะต้องดุมากขนาดนี้เลยอ่ะงั้นยังไงแม่ก็ดูแลสุขภาพดีๆด้วยแล้วกันนะคะหนูไปก่อนละต้องขอโทษนะครับที่มาสายพอดีว่าระหว่างทางมีปัญหานิดหน่อยครับก็นึกว่าใครที่ไหนมาสมัครงานที่แท้ก็นิกหัวหน้าห้องสมัยเรียนนี่เองปอยเฮ้ยนิกที่นี่มันไม่ใช่ห้องเรียนเหมือนสมัยเรียนนะเว้ยฉันเป็นผู้จัดการที่กำลังจะสัมภาษณ์งานให้กับแกก็น่าจะให้เกียรติฉันหน่อยนะเรียกตำแหน่งให้มันถูกต้องหน่อยแต่ก็นึกไม่ถึงเลยนะว่าแกจะตกต่ำได้ถึงขนาดนี้วิ่งมาสมัครงานกับบริษัทคนอื่นเขาแบบนี้ฉันจำได้ว่าสมัยเรียนแกออกจากหญิงด้วยซ้ำไปไม่ใช่น่ะเป็นถึงหัวหน้าห้องพอเรียนจบก็ได้ไปเรียนต่อต่างประเทศมีความรู้ระดับการศึกษาที่มากกว่าคนอื่นแต่ทำไมนายถึงมาสมัครงานกับบริษัทเล็กๆแบบนี้ล่ะว่าไงนายมีอะไรจะพูดกับฉันไหมฉันรอฟังอยู่นะฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าคนที่เขาเรียนจบจากนอกเขาจะมีการพรีเซนต์ตัวเองให้เข้าทำงานบริษัทนี้ยังไงได้บ้างสวัสดีครับผู้จัดการปอยนี่เป็นแฟ้มเรซูเม่ของผมครับคนที่เรียนจบมาจากต่างประเทศแบบนายเนี่ยนะมีการศึกษาสูงก็ใช่ว่าจะเข้าทำงานที่ไหนก็ได้ที่นายไม่รู้หรอกเหรอว่าการที่บริษัทจะรับคนเข้ามาเนี่ยเขาต้องดูว่าพนักงานคนนั้นเนี่ยมีความสามารถและประสบการณ์มากน้อยแค่ไหนใช่ว่ามีแค่การศึกษาสูงอย่างเดียวเนี่ยจะสมัครงานที่ไหนก็ได้อย่างที่นายคิดมั้ยไหมเอาอย่างงี้มั้ยล่ะถ้านายสามารถขายกาแฟแก้วนี้ฉันได้จะยอมรับนายเข้าบริษัทตกลงไหมงั้นฉันขอซื้อเลยละกันค่ะถ้าคุณไม่ได้อยากรับเขาเข้าทำงานที่ตั้งแต่แรกแล้วทำไมคุณต้องมาทำให้เขาอับอายขายขี้หน้าแบบนี้ด้วยล่ะคะแล้วนี่เธอเป็นใครกันเนี่ยฉันก็เป็นพนักงานที่มาสมัครงานวันนี้วันแรกเหมือนกับเขานั่นแหละค่ะถ้าพวกเราสองคนไม่ได้ผ่านเข้าทำงานที่บริษัทนี้พวกเราก็ไม่เสียดายหรอกนะคะเพราะถ้าพวกเราสองคนเข้าทำงานที่บริษัทนี้เราต้องมาเจอหัวหน้าแบบคุณอะพวกเราสองคนคงไม่มีอะไรให้ต้องเรียนรู้หรอกค่ะเดี๋ยวฉันจะถือว่านี่เป็นบททดสอบกันแล้วกันแกสองคนพรุ่งนี้เนี่ยเข้ามาทำงานที่บริษัทได้เลยฉันถือว่าแกสองคนสอบผ่านอ
อ่ะนี่เป็นเอกสารโปรเจกต์ใหญ่ที่หัวหน้าเขาให้พวกเธอสองคนช่วยกันทำเพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยลูกค้าเขาจะเข้ามาดูงานที่พวกเรานำเสนอไปในคราวก่อนหัวหน้าเขาสั่งมาว่าให้พวกเธอสองคนช่วยกันแก้แล้วก็เรียบเรียงใหม่ยังไงก็ได้ให้ออกมาดีที่สุดเพราะถ้าโปรเจกต์นี้ผ่านไปได้ด้วยดีบริษัทจะให้เงินโบนัสกับพนักงานทุกคนเพิ่มขึ้นเป็น10เท่ามากกว่าทุกปีแล้วหัวหน้าเขาก็ยังย้ำมาอีกนะว่าเขาอุตส่าห์ไว้ใจให้พวกเธอสองคนทำโปรเจกต์ใหญ่ขนาดเนี้ยช่วยแสดงศักยภาพออกมาให้เต็มที่อย่าให้หัวหน้าต้องผิดหวังเข้าใจนะหัวหน้าคะทำไมหัวหน้าถึงไว้วางใจให้สองคนนั้นทำโปรเจกต์ใหญ่ขนาดนี้หรอคะโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ใหญ่ก็จริงแต่มันก็ไม่ง่ายหรอกนะที่จะสามารถทำให้ลูกค้าเนี่ยยอมเซ็นสัญญากับเราได้เพราะข้อเสนอที่เราเสนอไปก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงแถมลูกค้ายังไม่เห็นด้วยกับแนวทางการลงทุนของระบบเรามันอาจจะยากไปสักหน่อยสำหรับ2คนนั้นที่จะสามารถทำให้ลูกค้าเนี่ยยอมเซ็นสัญญากับเราได้ง่ายๆแต่ถ้าเกิดมันฟุกทำสำเร็จขึ้นมาฉันมีอะไรต้องเสียกันน่ะดีซะอีกเงินโบนัสทั้งหมดจะได้เข้ากระเป๋าเราเต็มๆแต่ถ้ามัน2คนทำไม่ได้ขึ้นมาฉันก็แค่หาเรื่องไล่มันออกก็เท่านั้นหัวหน้านี่สุดยอดจริงๆเลยนะคะแอคชั่นไหนเนี่ยมีตรงเนี้ยมีตรงนี้ที่มันไม่ตรงกันอะตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยเห็นไหมยินดีที่ร่วมงานกันครับคุณโอ๊ตยินดีด้วยนะคะยินดีครับคิดไม่ถึงเลยนะคะหัวหน้าว่าสองคนนั้นจะทำให้ลูกค้าเซ็นสัญญาได้สำเร็จนี่เธอพูดอะไรผิดหรือเปล่าฉันตั้งหากล่ะที่เป็นคนทำให้สัญญาฉบับนี้สำเร็จลงได้อย่าลืมสิอ๋อใช่ค่ะหัวหน้ายินดีด้วยนะคะสวัสดีครับฮัลโหลป้าที่เราช่วยชีวิตได้ไงอ๋อคุณป้าเองเหรอครับคุณป้าเป็นไงบ้างครับป้าดีขึ้นเยอะแล้วล่ะจ้าป้าอยากนัดเจอเราอ่ะอยากจะเลี้ยงข้าวตอบแทนเราสักมื้อเราพอจะมีเวลาป้าไหมคุณป้าไม่ต้องเลี้ยงตอบแทนอะไรผมหรอกครับแต่ผมยังไม่ลืมนะครับว่ากำไรของคุณป้าเนี่ยยังอยู่ที่ผมงั้นเอางี้ดีไหมครับตอนนี้ผมทำงานอยู่ถ้าคุณป้าสะดวกคุณป้าก็เข้ามาที่ออฟฟิศผมนะครับผมจะได้กำไรนี้คืนให้คุณป้าถ้างั้นเดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นให้นะครับจ้าบังเอิญจริงๆเลย
ีอะไรหรือเปล่าครับท่านประธานเอ๊ะนี่มันบริษัทเราที่แยกสาขาออกไปไม่ใช่เหรอครับฉันได้ข่าวว่าสองคนเนี้ยเพิ่งได้เซ็นสัญญาโปรเจกต์ใหญ่ไปเมื่อวานถ้าอย่างนั้นก็ดีเลยฉันจะได้เข้าไปดูบริษัททีเดียวเลยว่าข้างในก็ทำงานกันได้ครับท่านประธานฉันไม่คิดเลยนะว่าเธอจะทำงานที่บริษัทนี้นั่นสิครับแต่ผมก็เป็นแค่พนักงานธรรมดาเองครับจริงสินี่กำไรของคุณป้าครับถึงเวลาแล้วนะครับที่กำไรนี้จะได้กลับคืนให้เจ้าของในบัตรใบนี้มีเงินอยู่1 ล้านถือว่าฉันให้เป็นค่าตอบแทนที่เธอมีน้ำใจนะขอบคุณคุณป้ามากนะครับแต่ผมรับไว้ไม่ได้หรอกครับเงินเยอะแยะขนาดนี้คุณป้าครับสิ่งที่ผมทำด้วยใจนะครับไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรจริงสิผมคงต้องขอตัวก่อนนะครับพอดีวันนี้ท่านประธานเข้ามาที่บริษัทผมต้องไปเตรียมเอกสารก่อนผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับคุณป้าเรียบร้อยไปกันเถอะเดี๋ยวนี่พวกแกสองคนจะไปไหนกันอ่ะไอ้เรื่องรายงานที่จะไปพบท่านประธานพวกแกสองคนไม่ต้องไปหรอกนะไอ้แค่เด็กฝึกงานที่ยังไม่ผ่านโปรอย่างพวกแกไม่มีสิทธิ์ไปพบท่านประธานเขาหรอกแล้วทำไมฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยล่ะคะว่าบริษัทมีกฎแบบนี้ด้วยอะคะก็ฉันกำลังจะบอกเธออยู่นี่ไงทำไมฮะหืมมีปัญหาเหรอไปสวัสดีครับท่านประธานนั่งสิโปรเจกต์นี้เป็นผลงานของผมเองนะครับนี่เป็นรายละเอียดทั้งหมดที่เราเซ็นสัญญากับลูกค้าเมื่อวานนี้ครับคุณแน่ใจเหรอว่าเป็นผลงานของคุณจริงๆก็ไม่ใช่หรอกครับพนักงานใหม่2คน
ขาเป็นคนทำโปรเจกต์นี้เองครับคือพนักงานใหม่2คนนี้เขาก็อยู่ในความดูแลของผมเองนะครับไม่ทราบว่าท่านประธานติดปัญหาตรงไหนหรือเปล่าครับคือที่ผมให้2คนนี้เขาทำงานโปรเจกต์นี้เนี่ยคือผมก็แค่อยากให้เขา2คนเนี่ยได้แสดงศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่ครับแต่ก็ไม่คิดเลยนะครับว่าเขาจะทำมันออกมาได้แย่ขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นคุณก็ไปตามพนักงาน2คนนี้มาสิได้ครับฉันบอกพวกแกสองคนไปแล้วไม่ใช่เหรอฮะว่าให้ไปแก้งานตามคำสั่งของฉันเมื่อวานแต่ทำไมพวกแกสองคนยังไม่แก้ดูสิเนี่ยท่านประธานเขาโมโหเขาไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยนะที่พวกแกสองคนเนี่ยไปแก้งานแล้วงานออกมาได้แค่นี้ไม่ใช่ว่าฉันไม่พอใจนะฉันชอบมากต่างหากที่เขาทำผลงานออกมาได้ดีมากจริงเหรอครับท่านประธานแหมจริงๆแล้ว2คนเนี่ยผมปั้นเองกับมือเลยนะครับทั้งดูงานทั้งสอนงานแล้วก็คอยแก้งานให้เขา2คนมาโดยตลอดนะครับแต่ความจริงแล้วหัวหน้าเขาไม่เคยสอนงานอะไรพวกเราเลยนะคะคุณแม่นี่เธอพูดอะไรของเธอคุณแม่เหรอคุณป้าท่านประธานเป็นแม่ของน้องบ่านครับใช่ค่ะท่านประธานเขาเป็นแม่ฉันเองวานอ่ะเขาบอกฉันหมดแล้วแหละว่าเธอเป็นคนที่มีจิตใจดีแถมมีความสามารถสู้งานสูงจริงอย่างที่หวานพูดจริงๆคือถ้าอย่างนั้นผมขอตัวก่อนนะครับท่านประธานท่านประธานกับคุณหนูจะได้คุยกันได้อย่างสบายใจนะครับฉันลืมไปเลยว่าเธอสองคนยังนั่งอยู่ตรงนี้ถ้าอย่างนั้นฉันขอแจ้งไว้ตรงนี้เลยนะนับตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปฉันขอไล่เธอออกอะไรนะครับเธอไม่เพียงแต่เอาผลงานของคนอื่นมาเป็นผลงานของตัวเองเธอยังใส่ร้ายให้ร้ายคนอื่นให้เขาต้องมารับผิดชอบแทนเธอการกระทำแบบนี้มันก็ไม่ต่างอะไรไปจากการที่เธอเอาตำแหน่งหน้าที่การงานของตัวเองมารังแกพนักงานระดับด้านของตัวเองบริษัทเราไม่ต้องการพนักงานเห็นแก่ตัวอย่างเธอคนอย่างเธอไม่สมควรทำงานที่นี่และไม่เหมาะสมทำงานที่ไหนได้อีกตัวถ่วงความเจริญแบบเธอไม่สมควรที่จะมีที่ยืนออกไปสิครับนับตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปฉันขอแต่งตั้งนิกมาทำหน้าที่ผู้จัดการแทนคุณปอนฉันเชื่อใจนะวันนี้จะนำพาบริษัทฉันให้เจริญก้าวหน้าได้ต่อไปผมล่ะครับฉันก็เชื่อนะคะว่าคุณต้องทำได้แน่ๆ
ผมขอบคุณท่านประธานมากเลยนะครับผมสัญญานะครับว่าผมจะตั้งใจทำงานให้เต็มที่ให้สมกับที่ท่านประธานมั่นใจและวางใจในตัวผมครับส่วนหวานแม่จะให้มาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนิดเพราะหวานเนี่ยยังต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะแยะยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะหัวหน้ายินดีครับพี่ครับขอตังค์หน่อยครับพี่ครับขอตังค์หน่อยครับผมไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วพี่ครับพี่ครับขอตังค์หน่อยครับพี่ครับมาหลายวันแล้วพี่ไม่มีใครช่วยผมเลยพี่ลีนั่นมันเนี่ยของมึงอยู่แรกกูวะไอ้ขอทำนั่นมึงสมัยเรียนมัธยมไม่ใช่หรอวะใช่ไอ้หยงเออใช่ต้องเรียนกูเรียนเก่งนี่หว่าเออตอนนี้ทำไมมาเป็นขอทานวะไปเราเข้าไปถามอยู่ไปเฮ้ยไอ้ขอทานมึงจำพวกกูได้ไหมวะพวกกูเป็นใครพี่โฟกูพี่มาทำอะไรที่นี่เหรอครับกูต้องถามมึงมากกว่ามึงมาทำอะไรแถวนี้มาขอทำหน้าบริษัทกูเนี่ยอ๋อแต่ว่าเรื่องมันเป็นแบบนี้ครับคือนี่บอยจะเอาเงินไปหมุนแบบนี้ไม่ได้นะมันรู้เห็นมันแจ้งไปแล้วฮัลโหลหิวว่ะเอาขนมปังมากินหน่อยดิเร็วๆดิฮ่าฮ่า
อย่ามาขอทางหน้าบริษัทกูมากูนี่มานั่นนั่งกันเลยไอ้หยงพวกกูอ่ะเข้าใจนะเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับมึงไม่ว่ายังไงมึงก็ต้องสู้ต่อไปนะพวกกูรู้ว่ามึงอ่ะเป็นคนดีและมีน้ำใจขนาดขนมปังที่สุดท้ายของมึงที่ไว้ประทังชีวิตมึงยังยอมให้กูยงต่อไปอ่ะมึงก็มาทำงานพวกกูสองคนนะขอบใจมากเลยนะเว้ยมากินขนมปังกันกันไหมแม่คะวันนี้วันเกิดแม่ทำไมพี่อ้อยกับน้องๆยังไม่กลับมาสักทีอ่ะใจมากนะลูกส่วนวันนี้แม่เก็บไว้ใช้นะคะไม่ต้องหรอกลูกลูกเก็บไปเถอะลูกแม่คะแม่เก็บไว้เถอะค่ะแม่อยากได้อะไรอยากกินอะไรแม่ก็ไปซื้อนะคะไปเราเข้าบ้านกันเถอะไปลูกไปแม่คะหนูว่าหนูไม่เข้าไปดีกว่าค่ะ
ทำไมไม่เข้าบ้านนะลูกวันนี้วันเกิดแม่นะลูกอ้อยเก็บเงินนี้ไว้นะแม่คะเงินนี้หนูรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะรับไว้เถอะลูกเราเข้าบ้านเรากันนะลูกอย่าคิดมากนะลูกนี่ผมจะบอกเลยพี่นะผมอ่ะเพิ่งรับโปรเจกต์ใหม่มากำไรก็10กว่าล้านอ่ะพี่ผมก็เหมือนกันเพิ่งรับโปรเจกต์มากำไร10กว่าล้านเนี่ยพี่โยกชุดสวยจังเลยอ่ะพี่ไปซื้อที่ไหนมาเนี่ยโหคงจะแพงน่าดูเลยเนาะก็ไม่แพงหรอกหมื่นกว่าบาทเองสวยจังเลยอ่ะดูนี่ดูนี่น้องไปซื้อกระเป๋าใหม่มาสวยไหมโหสวยมากเลยอ่ะสวยนะเหมาะกับน้องอ่ะน้องสบายดีกันไหมนี่พี่อ้อยวันนี้วันเกิดแม่พี่เอาผักมาให้แม่เนี่ยนะนี่พี่คิดอะไรของพี่อยู่เนี่ยพี่อ้อยทำไมพี่ชิงงกแบบนี้เนี่ยวันเกิดแม่ทั้งทีนี่พี่เอาอะไรมาให้แม่เนี่ยดูสิมีแต่ของที่ไม่มีราคาทั้งนั้นน่ะพี่ช่วยซื้อของดีๆแพงๆมาไม่ได้ไงนี่พวกแกสองคนพอได้แล้วนะเราสามคนออกไปทำงานในเมือง1ปีจะกลับบ้านแค่ไม่กี่ครั้งแล้วตอนที่เราไม่อยู่บ้านก็มีแต่พี่อ้อยที่คอยดูแลแม่เขาต้องทำงานบ้านทำกับข้าวพี่อ้อยก็เป็นคนจัดการให้หมดพวกแกสองคนยังมีหน้ามาว่าพี่อ้อยอีกเหรอไปนั่งรอแม่อยู่นี่ก่อนนะลูกนะโยกหอมตามแม่มานี่พี่อ้อยคะอย่าไปถือสาน้องๆมาเลยนะคะคนน่ะทำเกินไปแล้วนะถึงแม้พี่อ้อยอ่ะเขาจะไม่ได้มีฐานะดีเท่าพวกแกสองคนแต่พวกแกก็ไม่ควรจะไปพูดอย่างนี้กับพี่อ้อยแกคงลืมไปแล้วสิแต่ก่อนเนี้ยเราจนกันแค่ไหนพี่อ้อยอ่ะเขาต้องเสียสละตัวเองเรียนแค่ป.6เพื่อให้พวกแกได้เรียนต่อตอนที่อ้อยอายุ15น่ะก็ต้องออกไปทำงานเพื่อหาเงินมาส่งเสียให้พวกแกได้เรียนสูงๆแล้วแกสองคนน่ะไปทำแบบนี้กับพี่อ้อยอ่ะมันสมควรแล้วเหรอตอนที่พวกแกไม่อยู่บ้านน่ะแม่ป่วยเข้าโรงพยาบาลก็จะมีแต่พี่อ้อยเท่านั้นน่ะที่ดูแลแม่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนหลายคืนถ้าพวกแกสองคนน่ะนะทำอย่างนี้กับพี่อ้อยอีกอ่ะก็ไม่ต้องมาเรียกฉันว่าแม่อีกต่อไปแม่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 ป้าพี่โยกเราไปหาซื้อของมาขอโทษพี่อ้อยกันเถอะหวังว่าพี่เขาจะยกโทษให้พวกเรานะแม่ให้น้องสองคนน่ะยืนทบทวนตัวเองอยู่หน้าบ้านนึงอ่ะ
นั่นไงมาละพี่อ้อยคะเมื่อกี้หนูกับพี่หยกไปซื้อของมาขอโทษพี่ที่เมื่อกี้เราพูดไม่ดีใส่พี่ยกโทษให้พวกหนูด้วยนะคะพี่อ้อยคะหนูขอโทษนะคะหนูก็ขอโทษพี่เหมือนกันค่ะไม่เป็นไรหรอกพวกเราเป็นพี่น้องกันพี่ไม่เคยโกรธน้องเลยใช่แล้วเราทุกคนอ่ะเป็นพี่น้องกันเราก็มีกันอยู่แค่สี่พี่น้องถ้าเราไม่รักกันแล้วใครจะมารักเราล่ะในโลกนี้อ่ะมันไม่มีที่ไหนแล้วที่จะอบอุ่นเท่าครอบครัวเราและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความรักจากครอบครัวอีกอย่างสิ่งที่พ่อแม่อยากเห็นมากที่สุดก็คือเห็นลูกๆรักกันเข้าใจกันแม่รักลูกทุกคนนะลูกนะ